มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store ช่วงนี้ค่ะรอบรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันเลยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่11ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและถ้วยประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตค่ะที่อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิตกรมภาระศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประเทศไทยสมาคมเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะร่วมกันจัดการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่11ค่ะสำหรับงานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้มีการจัดไปขึ้นจัดขึ้นไปแล้วนะคะ 24-25 ตุลาคมที่ผ่านมาในรายการ Thailand National Cheerleading Championship 2015ซึ่งเป็นการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและถ้วยประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตซึ่งทางด้านดร.กิติพงษ์โพธิมูอธิบดีกรมภาระศึกษาได้เปิดเผยค่ะว่าการแข่งขันในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีการแสดงออกการเต้นประกอบเพลงการต่อตัวเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตใจในการรักกีฬาซึ่งนอกจากในการรักกีฬาแล้วค่ะยังต้องรู้จักรู้แพ้รู้ชนะรวมไปถึงการทำงานแบบเป็นทีมและการสร้างความสามัคคีกันซึ่งทางนี้ค่ะในการจัดการแข่งขันได้รับผลตอบรับที่ดีทั้งจากผู้ปกครองสถานศึกษานักกีฬาและในนามของกรมพลศึกษาค่ะก็จะมีการสนับสนุนไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการต่อยอดไปสู่ระดับนานาชาติอีกด้วยนะคะวันนี้ส้มก็มีเสียงสัมภาษณ์ของดร.กิติพงษ์ภูธิมูอธิบดีกรมพลศึกษามาฝากกันค่ะเชียร์ลีดดิ้งนั้นเป็นกิจกรรมหรืออาจจะเป็นกีฬาที่ส่งเสริมให้น้องๆเด็กและเยาวชนเนี่ยตั้งแต่รุ่นเด็กอนุบาลขึ้นไปเลยนะครับจนกระทั่งถึงไปถึงผู้ใหญ่แล้วเนี่ยได้แสดงออกความสามารถในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเต้นประกอบเพลงหรือการตีลังกาหรือการต่อตัวการทำกิจกรรมร่วมกันครั้งนี้เราต้องการให้ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีใจรักกีฬาแล้วก็พัฒนาตนเองจะเห็นว่าการเล่นเชียร์ลีดดิ้งเนี่ยจะประกอบไปด้วยของจิตใจที่มีนักกีฬาจริงๆเวลาแข่งขันก็จะต้องรู้จักแพ้เป็นยังไงชนะเป็นยังไงรู้จักการให้อภัยไว้เนื้อเชื่อใจกันการทำงานเป็นทีมถือว่าเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้รักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเป็นกีฬาหนึ่งที่สร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในชาติมากแล้วก็สามารถที่พัฒนาต่อยอดไปสู่กีฬาใหญ่ๆได้เพราะว่าถือว่าเป็นพื้นฐานของการไปสู่กีฬาใหญ่จริงๆครับดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองก็ดีผู้บริหารสถานศึกษาก็ดีนะครับนะหรือตัวของนักกีฬาเองและตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะเชียร์ลีดดิ้งของประเทศไทยนั้นสร้างชื่อเสียงในระดับเอเชียในระดับอาเซียนรวมกระทั่งไปถึงในระดับยุโรปหรือในระดับโลกประเทศไทยเราไปสร้างชื่อเสียงมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่น้องๆดูตัวอย่างเป็นไอดอลของรุ่นพี่แล้วก็น้องๆตัวเล็กๆที่เป็นอนุบาล นะครับจะพัฒนาไปสู่รุ่นใหญ่ต่อไปเพราะว่าจริงๆแล้วเชียร์ลีดดิ้งเนี่ยเหมือนกับการเป็นพื้นฐานไปสู่กีฬาใหญ่ถ้าน้องได้มีความรับผิดชอบเดินเป็นต่อตัวเป็นกระโดดเป็นเคลื่อนไหวเป็นโดยเฉพาะเราใช้เพลงมาประกอบเนี่ยทำให้สมองเนี่ยพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมนอกจากนี้ค่ะศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้งมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะได้มีการเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊กค่ะไม่สูงต้องเขย่งหนังสือแห่งการเดินทางของทีมเชียร์ลีดดิ้งสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ RSU Cheerleading Team 2004-2015 เรียบเรียงโดยประพังกรพิชยะธนกรนะคะหรือว่าดร.โจโค้ชโอ๊ตชานนท์ประดิษฐ์และโค้ชเมย์ระพีพงษ์อุปมาซึ่งทั้ง3ท่านนี้ค่ะมีการร่วมแชร์ประสบการณ์และส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือให้แก่คนสู้ชีวิตผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเป็นการสร้างความฝันของเด็กๆที่กล้าฝันแล้วก็ไปให้ถึงค่ะซึ่งทางด้านทีมหนังสือไม่สูงต้องเขย่งนะคะก็จะมีดร.โจโค้ชโอแล้วก็โค้ชเมย์ได้กล่าวค่ะว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีหลายอย่างที่ไม่นึกไม่ฝันหนึ่งในนั้นก็คือการเดินทางของลูกรังสิตและเพื่อนร่วมทีมอย่างโค้ชโอชานนท์ประดิษฐ์และโค้ชเมย์ระพีพงษ์อุปมา
ซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะก็จะนำไปสู่ความสำเร็จเหนือชั้นทางด้านกิจกรรมกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเป็นการสร้างสรรค์นะคะผลงานดีๆในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยรังสิตและประเทศชาตินับว่าเป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความหมายพร้อมกับความเข้มแข็งอย่างเต็มพลังซึ่งก็ได้มีการถ่ายทอดค่ะลงสู่หนังสือเล่มนี้นะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการปลูกฝังคติที่ดีแก่เยาวชนต่อรุ่นนะคะซึ่งก็นำไปสู่สังคมในการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและรู้จักฝ่าฟันแรงใจที่จะเข้มแข็งดังคติโพจน์ของสหพันธ์ของกีฬาเชียร์ลีดดิ้งประเทศไทยค่ะว่าพลังใจขับเคลื่อนได้ทุกสิ่งหรือ Spirit Can Drive นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่นำมาฝากกันนะคะวันนั้นสนุกมากๆน้องๆทุกคนเก่งมากจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงนี้รอบรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะวันนี้หมดเวลาส้มแล้วบันเทิงเที่ยงอัปเดตสวัสดีค่ะ